สวัสดีครับในหัวข้อนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML 5กันนะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันนะครับว่ามีคำสั่งพื้นฐานอะไรบ้างที่นักศึกษาควรจะรู้จักไว้นะครับซึ่งคำสั่งพื้นฐานมีอยู่หลายคำสั่งด้วยกันนะครับในส่วนแรกจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์นะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าที่ตัวโปรแกรม NetBean กันได้เลยนะครับคำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการขนาดของข้อความที่เราใส่ลงบนเว็บไซต์นะครับซึ่งคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือแท็กตั้งแต่แท็ก H1 จนถึง H6 นะครับซึ่งคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่เป็นแท็กคู่นะครับจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละคำสั่งนักศึกษาก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับซึ่งในแต่ละคำสั่งนะครับตั้งแต่ H1 จนถึง H6 นะครับจะมีขนาดหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับนักศึกษาลองพิมพ์ตัว H1 ไปจนถึง H6 นะครับจากนั้นนะครับลองกดรันโปรแกรมนะครับที่ลูกศรสีเขียวข้างบนนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับขนาดของแต่ละข้อความมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าต้องการขนาดหัวข้อที่มีขนาดใหญ่เราก็ใช้แท็ก H1 ในการทำงานนะครับถ้าต้องการขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงแท็ก H6 นะครับอันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการปรับขนาดของข้อความนะครับคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กับข้อความนะครับเช่นนักศึกษาพิมพ์ชื่อลงไปนักศึกษาต้องการให้ชื่อกับนามสกุลอยู่คนละบรรทัดนะครับนักศึกษาก็จะใส่แท็กBR นะครับเป็นแท็กที่เอาไว้สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับหรือถ้านักศึกษาต้องการสร้างเส้นขั้นระหว่างข้อความนะครับนักศึกษาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับโดยใช้แท็ก HR ในการสร้างเส้นขั้นนะครับซึ่งลักษณะของแท็ก BR กับ HR จะเป็นแท็กเดียวนะครับไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับดังนั้นเมื่อนักศึกษาลองรันโปรแกรมก็จะเห็นว่าชื่อกับนามสกุลนะครับจะอยู่คนละบรรทัดเพราะมีคำสั่ง BR เป็นตัวขั้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษกับนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีตัวเส้นขั้นขึ้นมาเกิดจากการใช้คำสั่ง HR ในการทำงานนะครับคำสั่งต่อไปนะครับถ้าต้องการสร้างไฮไลท์ให้กับตัวข้อความนะครับเราจะสามารถสร้างไฮไลท์ขึ้นมาได้โดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่าแท็กมาร์กในการทำงานนะครับนักศึกษาลองพิมพ์แท็กมาร์กเข้าไปแท็กมาร์กเป็นแท็กคู่เหมือนกันนะครับดังนั้นจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการทำงานจากนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรมดูนักศึกษาก็จะเห็นว่าข้อความที่อยู่ภายใต้แท็กมาร์กนะครับจะถูกไฮไลท์ด้วยสีเหลืองเป็นการไฮไลท์ข้อความนะครับหรือถ้านักศึกษาต้องการขีดค่าข้อความนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันโดยใช้แท็กเดลในการทำงานนะครับซึ่งเป็นแท็กคู่เหมือนกันจากนั้นลองรันโปรแกรม
ก็จะเห็นว่าข้อความที่อยู่ไปใต้แท็กเดลนะครับจะถูกขีดค่าขึ้นมานะครับนักศึกษาสามารถนำไปปรับปรุงใช้งานได้ในลักษณะต่างๆนะครับคำสั่งถัดไปนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดตัวหนาหรือตัวเอียงให้กับข้อความนะครับซึ่งในแต่ละคำสั่งที่เราใช้งานนะครับมันสามารถใส่ซ้อนกันอยู่ได้นะครับเช่นนักศึกษาต้องการทำตัวหนานักศึกษาก็ใส่แท็ก B ลงไปนะครับเป็นแท็กคู่เช่นกันถ้านักศึกษาต้องการทำตัวเอียงนะครับนักศึกษาก็ใส่แท็ก I เป็นแท็กคู่เหมือนกันนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมก็จะเห็นว่านะครับชื่อเราใช้แท็ก B มันก็จะเป็นตัวหนานะครับส่วนนามสกุลเราใช้แท็ก I ก็จะเป็นตัวเอียงปรากฏขึ้นมานะครับคำสั่งถัดไปนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการยกหรือห้อยตัวอักษรนะครับเช่นอาจารย์ใส่ชื่อลงไปต้องการให้มีตัวยกเป็นเลขหนึ่งนะครับเราก็จะใส่แท็กซุปเป็นตัวขั้นนะครับเป็นแท็กคู่เหมือนกันอันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการยกตัวอักษรนะครับหรือถ้านักศึกษาต้องการห้อยตัวอักษรนะครับนักศึกษาก็ใช้คำสั่งซับนะครับในการห้อยตัวอักษรเป็นแท็กคู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งซับลงไปจากนั้นลองรันโปรแกรมนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าชื่อจะถูกยกเป็นเลขหนึ่งขึ้นข้างบนนะครับตามแท็กที่เราใส่เข้าไปและนามสกุลจะถูกห้อยด้วยตัวเลข2นะครับตามคำสั่งที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือแท็กพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการจัดการกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML 5ที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์กันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะยังอยู่กับหัวข้อเดิมก็คือคำสั่งพื้นฐานนะครับแต่จะเป็นส่วนในการทำงานกับลิงก์เชื่อมโยงประเภทต่างๆนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่คลิปถัดไปได้เลยนะครับ